หน้าตาผัดหมี่กะทิของเราก็จะเป็นแบบนี้นะจ๊ะใครชอบรสชาติจัดจ้านนะคะก็เติมพริกเติมอะไรที่เราต้องการไปจ้ะไม่มีเต้าหู้ไม่มีซอสแดงไม่มีเจ้าเจี้ยวนะคะก็สามารถทำได้จ้ะเท่าที่มีจ้ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาผัดหมี่กะทิกันอีกแล้วจ้ะเครื่องนะคะผสมส่วนผสมก็มีเท่าที่เห็นนะคะวันนี้เราก็จะมาใส่นี่นะคะแอปเปิลนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นกะหล่ำปลีจ้ะเราก็ไม่มีเต้าหู้นะคะเราใช้หมูนะคะใส่นิดหน่อยใส่พอมีนะคะเครื่องไม่ครบนะจ๊ะเราทำตามสูตรเครื่องที่บ้านเรามีหัวหอมซอยนะคะสับปะรดที่บ้านนะคะอยู่ในตู้เย็นไข่มีเกลือเส้นหมี่สำเร็จรูปเราก็มีกะทินะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นถั่วเดี๋ยวเราจะไปตำน้ำตาลปี๊บหมดแล้วใช้น้ำตาลทรายอาจจะต้องใส่รสดีนะจ๊ะมะขามเปียกก็เราก็ใช้อันนี้เลยจ้ะพริกป่นนะคะเดี๋ยวเรามาผัดกันเลยจ้ะผัดเท่าที่มีเตรียมไข่นะจ๊ะเราก็แช่เส้นหมี่ไว้จ้ะเตรียม ที่จะผัดนะคะตั้งกระทะน้ำมันร้อนๆนะคะเราก็เจียวไก่เหมือนเดิมค่ะใส่น้ำปลาไปนิดนึงจ้ะบ้านนี้ชอบน้ำปลาเราก็มาเจียวหอมกับกระเทียมนะคะวันนี้แถมพริกด้วยจ้ะเจียวหอมกับกระเทียมนะคะแถมใส่พริกเม็ดไปด้วยจ้ะพริกแห้งนะคะเราจะเจียวหอมกระเทียมด้วยไฟอ่อนๆ นะจ๊ะเพื่อที่จะไม่ให้กระเทียมกระหอมไหม้นะจ๊ะเจียวพอหอมกระเทียมเจียวหอมเจียวเราเหลืองแล้วจ้าเราก็จะใส่หมูไปนะคะนิดหน่อยใส่หมูลงไปผัดค่ะแล้วเราก็จะใส่สับปะรดนะจ๊ะเราจะใส่สับปะรดลงไปนะจ๊ะเราจะใส่น้ำมะขามไปนะจ๊ะส
ใส่น้ำตาลลงไปนะจ๊ะตามด้วยรสดีจ้ะใส่เครื่องปรุงรสนะคะกับปริมาณเอานะจ๊ะน้ำปลาจ้ะค่อยๆปรุงรสไปเรื่อยๆนะจ๊ะเราก็จะมาใส่กะทินะจ๊ะเราหลังเราจากชิมนะคะไม่เค็มเท่าไหร่เราก็ใส่เกลือกับไข่จ้ะรสตามชอบใจเลยจ้ะเราจะตักน้ำนะคะเอาไว้ราดหน้าหมี่น้ำกะทินะคะเราก็จะมาใส่เส้นนะคะที่พักน้ำไว เราก็จะคนนะคะให้เข้ากันนะจ๊ะเราก็จะมาคนนะคะให้น้ำผัดเข้ากันเราก็จะใส่กระหล่ำนะคะกับแอปเปิ้ลลงไปจ้ะแอปเปิ้ลเขียวจ้ะนี่นะคะเส้นหมี่ผัดกะทินะคะเราใส่สับปะรดกับแอปเปิ้ลเขียวนะคะผักที่เรามีนะคะผลไม้ผักที่เรามีและที่เราชอบทานนะคะสับปะรดก็จะทำให้อมหวานอมเปรี้ยวแทนน้ำตาลได้แล้วก็แอปเปิ้ลก็รสชาติก็หวานเปรี้ยวอร่อยจ้ะลองทำทานกันดูจ้ะเราก็จะไข่นะคะใส่ไข่ลงไปนะคะที่เราเตรียมไว้ส่วนใครที่ชอบทานเปรี้ยวมากนะคะก็แถมไปด้วยมะนาว1ซีเราก็ชอบแอปเปิ้ลนะคะอีกเขียวเราก็แอปเปิ้ลเขียวมาเติมนะจ๊ะแล้วก็ถั่วนะคะถั่วเราก็โรยไปเลยจ้ะเราไม่ตำจ้ะอันนี้ก็จะมีถั่วมีมะนาวมีแอปเปิ้ลเขียวนะจ๊ะแล้วเราก็จะมีน้ำกะทินะคะที่เราเหลือไว้นะคะเราก็นำมาราดน้ำกะทิใส่เคี่ยวกับกระเทียมเจียวหัวหอมใส่กะทินะคะเราก็มาราดให้หน้าตาเยิ้มๆใครชอบแบบไม่แห้งแห้งๆนะคะก็ไม่ต้องใส่หน้าตาผัดหมี่กะทิของเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะลองมาทำทานกันดูนะจ๊ะใส่ผักเท่าที่เรามีจ้ะต่างประเทศก็จะวิ่งหาผักนู้นผักนี้ฝ่าจะครบก็ยากอยู่นะคะลองมาทำทานดูนะคะสวัสดีค่ะขอบพระคุณมากค่ะ